รายการตี10ขอโทษพดคนบันเทิงแห่แชร์อีกพฤติกรรมแบงค์เลสเตอร์พดเดือดทำไมปล่อยออกมาพูดแบบนี้งงมากรายการตี10แถลงการขอโทษพดอานนท์คนบันเทิงแห่แชร์อีกพฤติกรรมแบงค์เลสเตอร์จากกรณีพดอานนท์ออกมาโพสต์คลิปแบงค์เลสเตอร์ที่ไปออกรายการตี10โดยทางรายการนำเสนอแบงค์เลสเตอร์จากเด็กขายพวงมาลัยสู่ความสำเร็จซื้อบ้านให้ตัวเองในราคา10ล้านในวัย19ปีโดยมีการอ้างอิงถึงพดอานนท์ซื้อพวงมาลัยช่วยเหลือชวนเข้าวงการซึ่งพดได้ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมตัวเองว่าไม่เคยรู้จักแบงค์เลสเตอร์ว่าน้องจ๋าน้องเป็นใครเหรอพี่ไม่เคยรู้จักน้องไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเจอกันเลยนะจ๊ะระน้องไปบอกว่าพี่ชักชวนน้องเข้าวงการได้ไงพี่ไม่เคยรู้จักน้องและไม่เอาเคยมาเล่นหนังเลยนะจ๊ะระหนังเรื่องอะไรนะตี10ก็เสนอไปได้หาข้อมูลที่ถูกต้องหน่อยไหมขอบอกอีกครั้งว่าไม่เคยรู้จักน้องจริงๆนะทีหลังอย่าเอาชื่อพี่ไปอ้างนะไม่ดีก่อนจะโพสต์อีกคลิปที่แบงค์เลสเตอร์อ้างว่ามีผลงานหนังเรื่องต่างๆของพดพร้อมทั้งอ้างว่าใกล้ชิดณเดชน์ญาญ่าบอยปกรณ์เบิร์ตธงชัยและเคยโดนลูกค้าสั่งกินกระดูกที่กินเหลือให้หมดแล้วจะช่วยซื้อพวงมาลัยโดยพดถึงกับโวยลั่นว่าพูดแค่นี้รายการก็เชื่อเหรอใครจะบังคับให้กินกระดูกแล้วจะซื้อของมันจะเป็นไปได้ยังไงเล่นหนังหลายเรื่องทำไมไม่หาในหนังดูในเน็ตฟลิกก็มีดูว่าเขาเล่นจริงเปล่าหรือไม่ก็โทรไปถามกับดาราที่เขาพูดถึงก็ได้ว่ารู้จักน้องคนนี้ไหมดาราก็ช่องสามเหมือนกันทำไมปล่อยออกมาพูดแบบนี้งงมากทำไมไม่รีเสิร์ชข้อมูลกันดีพิธีกรระดับชาติเลยนะงานนี้เสนอข้อมูลผิดได้ไงด้านคนบันเทิงที่เคยเจอพฤติกรรมแบงค์เลสเตอร์ก็เข้ามาแฉด้วยอาทิตุ๊กกี้ชิงร้อยเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคนนี้มาป่วนเปี้ยนที่ WP รอถ่ายรูปกับคนดังแล้วเอาไปบอกสนิทแอบอ้างจนเป็นเรื่องตอนนี้เข้าในพื้นที่เวิร์กพอยต์ไม่ได้แล้วน้องพูดไปเรื่อยเป็นต้นด้านเพจตี10 Day at 10 Day ออกแถลงการพร้อมชี้แจงว่าคำชี้แจงกรณีแบงค์เลสเตอร์จากกรณีที่ทางรายการตี10 Day ได้นำเสนอเรื่องราวของแบงค์เลสเตอร์นายธนาคารทันทีซึ่งขณะนี้ได้มีประเด็นในสังคมว่าแขกรับเชิญท่านนี้ได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จและมีผลกระทบต่อคุณพจน์อานนท์นั้นก่อนอื่นทางรายการต้องขออภัยต่อคุณพจน์อานนท์เป็นอย่างสูงถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้มาณที่นี้ทางรายการขอเรียนชี้แจงว่าเรามีเจตนาดีในการนำเสนอเรื่องราวที่เห็นว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนแต่กรณีนี้ทางรายการได้รับข้อมูลมาและตรวจสอบเพียงเบื้องต้นเนื่องจากเห็นว่าข้อมูลที่ได้รับมาคือการชื่นชมบุคคลในวงการเป็นปฐมแต่ก็อาจจะไม่ถี่ถ้วนเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามทางรายการไม่ได้นิ่งนอนใจเราได้ทำการลบคลิปดังกล่าวไปแล้วเพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในฐานะผู้ผลิตรายการที่ต้องนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของผู้ชมซึ่งในการทำงานทางรายการคำนึงถึงสิ่งที่ผู้ชมจะได้รับเป็นหัวใจสำคัญทั้งนี้ทางรายการขอให้คำมั่นว่าเราจะยังคงตระหนักถึงจรรยาบรรณของสื่อที่จะมุ่งมั่นนำเสนอเนื้อหาอย่างถูกต้องครบถ้วนให้แก่สังคมมากที่สุดและพร้อมจะแก้ไขความผิดพลาดเสมอทางเราขอน้อมรับทุกคำติและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเสมอไปขอขอบคุณคุณพจน์อัดเป้อารักษ์โสดสนิทเลิกนิเรียมลดสถานะเป็นเพื่อนลั่นไม่เฮิร์ตแล้วเป้อารักษ์โสดสนิทเลิกมิเรียมลดสถานะเป็นเพื่อนที่ดีต่อการรับจดหมายไม่ตรงกันลั่นไม่เฮิร์ตแล้วต้องใช้ชีวิตต่อไป
ผยยังไม่เข็ดความรักกลายเป็นหนุ่มโสดเอาเสียแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มเป้อารักษ์อมรสุภสิริหลังจบรักกับมิเรียมสอนพรหมมาศรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2019ล่าสุดเป้อารักษ์มาร่วมงานกาล่าภาพยนตร์เรื่องขุนพันสามรอบปฐมทัศน์ณลานอินฟินิตี้ฮอลล์ชั้น5โรงภาพยนตร์พารากอนจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตเรื่องหัวใจอัปเดตชีวิตช่วงนี้หน่อยช่วงนี้ก็รอถ่ายละครแล้วก็ทำงานเพลงปกติครับงานรุ่งแล้วหัวใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหัวใจโสดครับผมโสดแล้วครับเลิกกันอย่างเป็นทางการครับก็สักพักหนึ่งแล้วครับประมาณปลายปีพอจะบอกสาเหตุได้ไหมจุดมุ่งหมายอาจจะไม่ตรงกันครับแต่ตอนนี้ก็โอเคครับไม่กล้าพูดเยอะเลยครับผมสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงครับสบายดียิ้มหลังจากยุติความสัมพันธ์มีโอกาสได้คุยกันบ้างไหมเป็นเพื่อนกันเลยครับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับวันนี้ก็เพิ่งไปถ่ายแบบด้วยกันมาครับสถานะเพื่อนดีที่สุดแล้วสำหรับคู่เราจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับคบกันมากี่ปีประมาณ3ปีครับถามว่าทำใจยากไหมก็ยากตอนตอบนี่แหละครับยิ้มขอโทษด้วยนะครับขอบคุณมากครับหลายคนเชียร์คู่เราอยากบอกอะไรกับแฟนๆไหมที่ติดตามเราก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามวางแผนความรักครั้งใหม่ยังไงความจริงเรื่องความรักนี่ผมก็พยายามเงียบๆมาตลอดครับคงจะพยายามสบายๆต่อไปครับไม่ได้โฟกัสมากครั้งหน้าอาจจะไม่ได้เปิดตัวเหมือนเดิมแล้วไหมตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเปิดครับแต่ว่าไปถ่ายรายการด้วยกันมาเลยกลายเป็นเปิดไปเลยแต่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ทุกอย่างครับรวมถึงตอนเลิกกันก็เข้าใจได้เช่นเดียวกันครับตอนนี้ต้องใช้ชีวิตต่อไปถามได้ชิวๆนะครับยิ้มผมชิวมากไม่ต้องห่วงผมครับเข็ดกับความรักไหมไม่มีใครเข็ดกับความรักหรอกครับยิ้มแต่ระบบความรักของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันของผมก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ไม่เฮิร์ตแล้วครับร่วมงานกันได้ปกติครับทำงานกันช่วยเหลือให้คำปรึกษากันได้สบายมากครับเป็นเพื่อนกันได้ครับมาต่อยมวยเล่นกันได้ครับเขาก็มาเล่นยูโดที่ยิมผมครับหัวเราะแต่ว่าผมไม่ได้ไปนะครับในอนาคตจะมีโอกาสกลับมาไหมเรื่องในอนาคตเราก็ตอบไม่ได้จริงๆครับไม่รู้จะเป็นยังไงครับตอนนี้อยู่ในสถานะเพื่อนครับเพราะการเดินทางมันยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายครับโสดแล้วเนื้อหอมไหมไม่มีอะไรเลยครับเงียบๆเลยครับสบายๆเลยอยู่กับแก๊งเพื่อนๆทำงานด้วยกันคนยังไม่รู้ว่าโสดหรือเปล่าแต่ดูจำนวนกล้องและไม่วันนี้ถ้าออกอากาศตามจำนวนที่มาเนี่ยผมว่ายังไงคนก็ต้องรู้แล้วครับถ้ามีสาวๆต่อคิวเข้ามาทำยังไงโหยไม่เคยมีมาก่อนเลยครับยิ้มI'm not the only one.